การส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มของสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นและยังช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะเช่นที่ชุมชนบ้านกูแบกือโรตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นั่นได้ประดิษฐ์ของใช้ที่ทำจากกาบกล้วยจะมีความสวยงามเพียงไรนั้นไปชมกันเลยค่ะการีมะมนาซีแมงประธานกลุ่มงานประดิษฐ์ของใช้จากกาบกล้วยบ้านกูแบกกือโรตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาคนนี้ล่ะค่ะที่เป็นผู้ริเริ่มนำกาบกล้วยที่เธอบอกว่ามีอยู่มากมายในท้องถิ่นและมักไม่ได้รับความสนใจนำมาใช้ประโยชน์มากนักจึงได้คิดที่จะนำมาแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้จากกาบกล้วยขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเธอเล่าว่าผลิตภัณฑ์ของใช้จากกาบกล้วยเริ่มขึ้นจากการทำเป็นผลงานศิลปนิพนธ์เพื่อส่งอาจารย์ในสมัยที่เธอเรียนอยู่ปีสุดท้ายค่ะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะซึ่งในครั้งนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอาจารย์และประชาชนที่เดินทางมาชมผลงานของนักศึกษาก็ให้การตอบรับอย่างมากค่ะทำให้เมื่อจบการศึกษาและได้กลับมาในหมู่บ้านของตนเองในปี2552จึงได้คิดที่จะรวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะหลังจากจบนี้ก็ได้เข้ามาในหมู่บ้านเห็นต้นกล้วยก็เยอะก็เลยนำมาแปรรูปเป็นวัสดุเป็นวัสดุของใช้แล้วก็โดยที่ว่านำเยาวชนแล้วก็กลุ่มแม่บ้านเข้ามาตั้งกลุ่มว่ากาบกล้วยที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถมาใช้งานแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจุดเด่นที่สำคัญของผลิตภัณฑ์กาบกล้วยคือลวดลายที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามธรรมชาติเพียงแต่ถูกซ่อนไว้ภายในกาบกล้วยซึ่งเมื่อจะนำมาผลิตเป็นของตกแต่งต่างๆจะต้องมีการปอกเอาผิวนอกของกาบกล้วยออกไปเผยให้เห็นผิวพื้นด้านในซึ่งนอกจากนี้จะมีลวดลายที่สวยงามเมื่อนำไปตากแห้งจะมีคุณสมบัติพิเศษคือความเหนียวและความทนทานต่อการใช้งานอย่างมากด้วยค่ะปัจจุบันกลุ่มงานประดิษฐ์ของใช้จากกาบกล้วยบ้านกูแบกือโรมีสมาชิกกว่า20คนค่ะและยังมีกลุ่มเยาวชนรักบ้านเกิดซึ่งมีอายุตั้งแต่3ขวบไปจนถึง15ปีเข้าร่วมโครงการกว่า50คนค่ะมีผลิตภัณฑ์มากมายออกสู่ตลาดทั้งโคมไฟหลากหลายรูปแบบกล่องอเนกประสงค์สมุดบันทึกดอกไม้ประดิษฐ์หลากสีสันและสินค้าประดับตกแต่งอีกมากมายค่ะกลุ่มยิ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดยะลาในการให้ความรู้และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สนับสนุนอุปกรณ์และส่งเสริมการตลาดทำให้สินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จักและยอมรับเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะตลาดในประเทศมาเลเซียที่สั่งซื้อสินค้ากลุ่มอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาจนบางครั้งไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของตลาดค่ะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลซึ่งมักจะมีการสั่งซื้อสินค้าไปเป็นของขวัญของชำร่วยจำนวนมากและทำให้ราคากาบกล้วยภายในหมู่บ้านที่ผ่านการแปรรูปแล้วพร้อมจะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ800บาทเลยทีเดียวค่ะเห
็นว่าต้นกล้วยที่ในหมู่บ้านก็มีเยอะแล้วก็ชาวบ้านเขาจะตัดต้นกล้วยแล้วไม่มีค่าแล้วทีเนี้ยเรานำมาแปรรูปเดี๋ยวนี้ก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมตอนแรกที่ทำเนี่ยตกกิโลละ400แล้วทีเนี้ยเราสามารถเอาสินค้าของเราอ่ะไปขายได้ราคาก็ตอนนี้กิโลละ800แล้วค่ะตัดกล้วยตอนไหนบ้างคะตอนปิดเทอมเลิกเรียนทำแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกได้ตังค์เยอะไหมครับได้ได้ตังค์เยอะไหมเยอะแล้วเราชอบไหมครับชอบจากวัสดุที่ถูกทิ้งให้เปล่าประโยชน์ปัจจุบันได้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีมุสลิมในหมู่บ้านกูแบกือโรตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งจะใช้เวลาว่างรวมกลุ่มการประดิษฐ์ของใช้และสินค้าประดับตกแต่งเหล่านี้ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองที่สำคัญยิ่งทำให้กลุ่มสตรีและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้จากการรวมกลุ่มมากถึงคนละหลายพันบาทต่อเดือนค่ะซึ่งนับเป็นตัวอย่างของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลที่สามารถรวมกลุ่มสร้างงานสร้างรายได้และมุ่งหวังที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองและท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะซึ่งนั่นก็เป็นส่วนเล็กๆอีกส่วนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดความสันติสุขขึ้นในชุมชนในอนาคตค่ะก็ดีค่ะแบบว่าเราจะได้พบปะแบบชาวบ้านบ้านใกล้ๆกันเราจะได้รวมเป็นหมู่กันแล้วก็มาสังสรรค์ทำงานไปด้วยสามัคคีด้วยแล้วก็แบบมารวมกลุ่มนี้เราจะได้ปรับเปลี่ยนแง่มุมความคิดคนนี้นิดนึงคนนี้นิดนึงก็คือแบบรวมกันในหมู่บ้านค่ะค่ะแถมมีรายได้ด้วยแล้วที่ผ่านมาทางการได้เข้ามาส่งก็คือดีใจค่ะก็คืออยากขอบคุณทางการที่มาส่งเสริมและก็มาสนับสนุนในจุดนี้ให้เราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะกลับมาพบกับรายการเล่าเรื่องเมืองใต้ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ